ครับในกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่มีหลายฝ่ายตรวจสอบในเรื่องของการป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเป็นเรื่องดราม่านะครับแล้วก็ยังมีการพูดต่อไปอีกว่าถ้าเกิดไม่ชอบหน้ากันเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าหลักการที่สำคัญของเรื่องนี้คือการตรวจสอบท้วงติงตามกระบวนการในระบบประชาธิปไตยที่เขาเห็นแล้วว่าการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐของปลายทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ชอบมาพากลเพราะประเทศนี้เนี่ยเราปกครองด้วยกฎหมายนะครับฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ใช่เป็นการไม่ชอบหน้าคุณทักษิณและออกมาพูดหรือว่าออกมาสร้างเรื่องดราม่าต่างๆอย่างที่คุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์แต่ผมเชื่อว่าคนที่ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยคนที่คิดดีคิดเพื่อหลักการของบ้านเมืองเนี่ยเขาขัดแย้งกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่างหากครับขัดแย้งกับกรณีที่การดำเนินการของปลายทางกระบวนการยุติธรรมที่อย่างที่บอกว่ามีกรณีเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นอย่างมากมายการที่จะบอกว่าไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ก็คงไม่ใช่เพราะถ้าต่างคนต่างเห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องเห็นด้วยกับกรณีที่มีการไม่เคารพกฎหมายเกิดขึ้นและบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือหลักสำคัญนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบท้วงติงตามคันลองในระบบประชาธิปไตยที่นี่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่บริษัทของคุณทักษิณชินวัตรอย่ามุ่งเห็นแก่อำนาจที่มีอยู่ขณะนี้มากเกินไปถ้าการเลือกตั้งเพื่อหวังเพียงแค่ให้ได้เข้ามามีอำนาจมีเสียงข้างมากแล้วคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจผมว่านั่นไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับการตรวจสอบท้วงติงในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณคงไม่ต้องกังวลหรอกครับเพราะคนที่ต้องตอบคำถามที่จะต้องถูกตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีการออกมาตอบคำถามกับสังคมได้เลยครับว่ากรณีของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่สังคมตั้งคำถามที่สังคมสงสัยเนี่ยจะตอบคำถามอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่รัฐบาลจะบอกว่าไม่รับผิดชอบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลามาทั้งหมดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นขอท้าคุณทักษิณขอท้าระบบทักษิณว่าถ้าเกิดคิดว่าการมีอำนาจและคุณจะทำตามอำเภอใจได้คุณทำไม่ถึงที่สุดครับทำต่อไปให้ถึงที่สุดแล้วกระบวนการตรวจสอบคุณก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบของพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของประชาธิปัตย์เรายืนยันนะครับว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่กระทำการโดยที่ละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของบ้านเมืองนั่นคือหลักที่ประชาธิปัตย์เราจะต้องมีการตรวจสอบท้วงติงตามกลไกในระบอบประชาธิปไตยตามกลไกในระบอบรัฐสภาและกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนการตั้งคำถามการซักถามข้อเท็จจริงให้รัฐบาลตอบถ้ารัฐบาลไม่ตอบรัฐบาลก็จะต้องตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศว่าทำไมเรื่องอื่นรัฐบาลพูดอธิบายได้แต่ทำไมเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรถึงไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดให้สังคมสิ้นข้อสงสัยได้นี่คือกระบวนการตรวจสอบครับ